เริ่มข่าวแรกกันที่เรื่องราวของณเดชน์ยาย่านะฮะกับเทศกาลตรุษจีนเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี่แหละฮะเขามาในตัวแทนของพญามังกรและพญาหงสุดอลังการเลยนะคะชุดเนี่ยประดับทองคำแท้น้ำหนักรวมกว่า300บาทเลยทีเดียวอันนี้เป็นงานเฉลิมฉลองของห้างไอคอนสยามนะฮะก็ยิ่งใหญ่ทุกปียาย่าก็เป็นพญาหงนะแบบแต่ละห้างเขาจัดเต็มอย่างเมื่อวานเนี้ยที่เรานำเสนอข่าวไปอ่ะเป็นเอ็มซาเฟียเอ็มดิสติกทั้งหลายใช่ไหมแล้วก็เป็นใบเฟิร์นกับมาเป็นใบเฟิร์นกับหมากยิ่งใหญ่เลยมังกรยาวเล่นกลางสวนสวนเบนเลยนะฮะแต่ต้องบอกว่าอันนี้ที่ไอคอนสยามก็ยิ่งใหญ่แล้วแบบทุกห้างจัดเต็มมากอย่างวันนี้พารากอนก็มีเปิดอีกก็จะเป็นแบบศิลปินจีนเลยนะดาราจีนมาร่วมงานเลยนะฮะต้องบอกยิ่งใหญ่มากๆแต่นี้ชมภาพบรรยากาศของไอคอนสยามกันก่อนสำหรับงานฉลองเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะฮะอย่างที่บอกไปทองคำแท้น้ำหนักรวมกว่า300บาทกี่บาทอะ300บาทอะตีเป็นเงินกี่บาทอะสามตีกลมๆว่าสามหมื่นสองอ่ะ32,000สามหมื่นสองสามหมื่นสองโอ้คิดสิอาคิดไปพังๆอ่ะคูณ300งานนี้ค่ะณเดชเบาเท่าไหร่ก้าล้านหกงานนี้ณเดชยาย่าก็ได้เผยถึงแผนวันวาเลนไทน์คือข้ามตรุษจีนไปเลยนะบอกว่าต่างคนต่างทำงานค่ะณเดชไปถ่ายละครส่วนยาย่าเนี่ยก็รับงานไว้แต่ถ้าเสร็จงานก็ค่อยว่ากันยาย่าบอกว่ารู้สึกว่าวาเลนไทน์มาไวมากก็ไม่ได้คาดหวังเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าวันวาเลนไทน์ก็แค่วันหนึ่งแต่ว่าหันไปขอดอกไม้จากณเดชนะวันหนึ่งนะวันหนึ่งแต่ขอดอกไม้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเหรอมันผ่านไปไวเพราะอะไรเพราะว่าแสดงว่าเขาเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขกันตลอดแล้วก็หวานกันตลอดด้วยนะคู่นี้นะฮะใช่เขาไม่มีวาเลนไทน์ค่ะเขาหวานกันทุกวันส่วนที่แฟนๆคาดหวังรอดูโมเมนต์ฉลองวาเลนไทน์ของทั้งคู่ณเดชบอกว่าไม่กดดันนะเพราะจริงๆก็อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วทุกวันก็เป็นวาเลนไทน์ได้เหมือนกันเห็นไหมอ่ะงานนี้นะคะยังได้ถามยาย่าถึงโมเมนต์ที่โดนน้องแอบิเกลลูกสาวแม่ชมตกขณะไปอัดรายการสามแซ่บเมื่อวันก่อนยาย่าก็บอกว่าน้องน่ารักมากเลยตัวเองไม่เคยเล่นกับเด็กได้นานขนาดนี้มาก่อนคือ2ชั่วโมงเนี่ยผ่านไปไวมากถ่ายรายการจบก็ยังไม่ยอมกลับนะยาย่าขออยู่เล่นกับน้องต่อคือโดนน้องตกหนักมากคือตกหลุมรักน้องหนักมากจังหวะที่น้องเกลเรียกว่าพี่ย่าถึงกับละลายกองกับพื้นเลยดีใจที่น้องจำชื่อได้นะอู้คลานไปกับพื้นอเล่นไปด้วยกันเลยยาย่าบอกว่าที่เห็นว่าอุ้มน้องได้ชิวๆจริงๆอะน้องหนักอยู่นะ14กิโล14กิโลแต่นางเล่นกันวิ่งกันโอ้โหก็แอบร่างขึ้นอยู่เหมือนกันที่ยาย่าโพสต์รูปภาพยิงไปเนาะยาย่าบอกว่าถ้ามีลูกก็อยากได้ลูกสาวแบบนี้นะเพราะน้องเกลเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาอยากเจออีกอยากเป็นพี่เลี้ยงสักหนึ่งวันเล่นกับเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะย่าบอกว่าตรงนี้เลยแล้วถามว่าอยากจะมีลูกเป็นของตัวเองเลยไหมย่ารีบบอกเลยว่าขอเล่นกับลูกคนอื่นไปก่อนแล้วกันนะฮะขณะที่ณเดชน์ก็ชมว่าย่าเนี่ยเขาแบบมีเซนต์กับเด็กนะคือเด็กชอบเวลามีถ่ายละครกับเด็กๆก็จะมักโดนเรียกให้ไปหน้าเซตเพื่อไปควบคุมพฤติกรรมของเด็กๆตลอดเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กนะนอกจากนี้ยาย่าก็ยังได้พูดถึงละครจนกว่าจะได้รักการที่กลับมาเล่นคู่กับหมากปรินก็บอกว่าเตรียมจะลงจอให้ได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วแล้วก็บอกว่าเป็นละครที่เต็มที่มากๆก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตจริงนี่แหละแล้วก็มีเลิฟซีนที่ดุมากดุมากใช้คำว่าดุมากนะฮะนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้ณเดชน์จะกล้าดูไหมณเดชน์บอกว่าก็ต้องดูผลงานของแฟนตัวเองอยู่แล้วจริงๆก็รู้ตั้งแต่ตอนเห็นบทยาย่าแล้วล่ะว่ามีฉากเลิฟซีนเยอะก็พอจะนึกภาพออกอยู่บ้างก็คิดว่าเป็นไปตามเรื่องราวของบทละครนั่นแหละยาย่ารีบหันไปบอกณเดชน์เลยนะขอไม่ดูด้วยกันนะเพราะว่าเขินเราไปฟังเสียงคู่อินเสิร์ตก็มาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ณเดชน์ยาย่ากันค่ะในภายในวางแผนยังไงบ้างเพราะเราเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหมือนแฟนๆรอดูโมเมนต์แบบวาเลนไทน์ของคู่เราเลยก็ผมมาทำงานหนูก็ทำงานถ่ายละครถ่ายละครแต่ก็เดี๋ยวกลับมาจากละครก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีมีเตรียมอะไรไหมก็แบบนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วฮะรู้สึกว่าวาเลนไทน์มาไวจังปีนี้ก็จริงๆแค่ทำงานค่ะเสร็จกี่โมงเสร็จกี่โมงเจอกันนะคะวันนั้นอ่ะหลังงานเรามีคะเลิกงานกี่โมงวันนั้นไม่รู้ค่ะขอดอกไม้เออโอเคไม่ดอกไม้ค่ะอะไรก็ได้จริงๆพี่อาคาดหวังไหมเพราะว่าพี่แบงค์เขาแบบจัดใหญ่ตลอดตลอดไม่หรอกค่ะมันก็จริงๆวาเลนไทน์มันก็เป็นแค่วันหนึ่งค่ะก็เป็นวันพิเศษด้วยสายตาเราคาดหวังนะ
คะไม่คือไม่กดดันไม่กดดันเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมันจริงมันก็ทุกวันก็เป็นวันวาเลนไทน์ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าอาจจะเป็นโอกาสพิเศษที่เราสามารถแสดงความรักให้กับคนที่เรารักได้เช่นกันอะไรประมาณนี้ครับกดดันไหมแฟนๆคาดหวังเราดูไม่กดดันไม่กดดันแฟนๆก็อย่ากดดันพวกเราสิโดยเฉพาะพี่นักข่าวนี่เป็นตัวแทนหมู่บ้านรู้ยังไงว่าปีนี้รอดูถามถึงเมื่อวานที่โดนตกลงใครตกใครคะแบบโอเคน่ารักมากเลยแค่14โลเองแค่14โลปวดแขนแบบน่ารักมากน่ารักมากย่าไม่เคยเล่นกับเด็กนานขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแบบรู้สึกว่า2ชั่วโมงหายไปแบบนี้เลยแบบอ้าวดูนาฬิกาอีกทีโอ้ผ่านไปไวมากน้องน่ารักมากไม่กลับใช่แล้วก็แบบตลกมากตอนที่เหมือนว่าแม่ก็แบบบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปทำฟันแล้วนะย่าก็หันไปบอกน้องเกลว่าแบบพี่ย่าต้องไปแล้วนะแล้วน้องก็แบบยังไม่ให้ไปน่ารักมากนักสิตอนนี้หนักมากแบบทำอย่างนี้แบบกล้ามขึ้นเลยอ่ะแต่ว่าเราอุ้มเหมือนไม่หลับอ่ะจังหวะแบบงัดขึ้นซื้อเพื่อนอยู่ค่ะเพื่อนอยากให้อุ้มก็จะอุ้มถ้าน้องให้อุ้มอีกชั่วโมงก็ไหวหลายคนก็แซวว่าแบบไม่รู้ใครตกใครเหมือนจริงๆอยู่ตกพี่ย่าเหมือนกันใช่พูดทุกวันว่าแบบคิดถึงน้องแล้วอยากกลับไปเล่นแล้วพี่ย่าโดนตกค่ะจังหวะที่น้องเรียกว่าพี่ย่าโอ้โหละลายเป็นกองอยู่ที่พื้นไปเลยพี่ย่าแล้วพูดชัดด้วยนะแล้วไม่มีใครต้องบอกนะว่าชื่ออะไรน้องจำได้ขิงขิงอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้เป็นของน้องนนท์ค่ะเห็นแล้วเป็นไงบ้างคะพี่แบร์ฮะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีจริงๆแล้วเด็กๆเขาเรียกว่าย่ามีเซนส์กับแบบเด็กๆเยอะมากๆอะไรเงี้ยเหมือนเวลาถ่ายละครก็เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีฉากเข้ากับเด็กอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบต้องโดนเรียกไปหน้าเซตตลอดเพื่อให้แบบว่าไปควบคุมความประพฤติของเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วเด็กๆก็จะฟังพี่ย่าเวลาพี่ย่าพูดนู่นนี่อะไรเงี้ยใช่เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กปีแววหลายคนชมว่าเลี้ยงเด็กเก่งใช่ใช่ยอมรับจริงย่าเขาแอบส่งน้องเกลมาตั้งแต่นานแล้วครับผมว่าอยากเจออะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอจริงๆเลยมีหลายคนอิจฉาเขามาอวดว่าไงเขามาขิงเราว่าไงก็แบบมาส่งรูปมาให้ดูอะไรเงี้ยครับปีครับปีอยากไปถือกระเป๋าให้กันอยากไปของตัวเองเร็วๆไม่เล่นกับของคนอื่นได้ค่ะยังไม่รีบเล่นกับดูกับเล่นกับดูของคนอื่นก่อนได้ค่ะยังไม่ปิดกล้องตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออนแอร์ซึ่งย่าเองก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามีนานี้จะได้ดูกันแล้วจนกว่าจะได้รักกันค่ะก็เป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้โรแมนซ์ก็เชื่อว่าคนดูแล้วน่าจะแบบเกิดรอยยิ้มได้เสียงข่าวลือว่าเลิฟซีนดุมากก็ในช่วงเวลานั้นอะไอ้ผมรู้หมดเขาเล่าให้ฟังหมดใช่อ่านบทกับนั่นแหละแล้วแบบเขาก็บอกอยู่ก็บอกว่าแบบเขาว่าเพื่อนแล้วแบบโตแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเราจะเต็มที่อะไรซึ่งในช่วงเวลานั้นคือตอนที่คิมกับพี่แบร์ก็ถ่ายด้วยกันแล้วเราก็ขิงกันไปขิงกันมาแต่ดูแล้วของทางของพี่นกน่าจะหนักแต่ว่าเขาบอกเป็นแบบมันคือชิ้งค่ะก็แบบมีความแบบครอบครัวเบาๆก็เลยอาจจะแบบมีหลายขั้นตอนในการ love scene ค่ะอยู่ก็บอกอยู่ชอบเรื่องนี้นี่ใช่แบบบทดีค่ะบทดีค่ะแสดงแบบแคสลงตัวมากๆก็ฝากด้วยค่ะจนกว่าจะได้รักกันพี่แม่ดูไหวไหมคะคิดว่าดูไหวไหมต้องดูครับเพราะว่าแล้วก็ต้องดูผลงานของแฟนตัวเองขอไม่ดูด้วยกันนะทำไมด้วยกันนะทำไมเขินน่ารักนี่แต่ว่าขอเล่นลูกคนอื่นไปก่อนนะยังไม่อยากมีตอนนี้ใช่ไหมทำไมบึงทำไมเขารอสวยเขาหล่อสวยกันจริงๆก็เข้ากันก็พญาหงส์กับพญามังกรนี่นะ